สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเกมทาเลียนนะครับไม่ใช่ทาลีออนนะครับอย่าอ่านผิดนะครับมันเกมมันอ่านว่าทาเลียนนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมทาเลียนให้ดูนะครับเกมนี้นะครับก็เอฟเฟกต์สุดยอดนะครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับเขาได้แบบผัดวันประกันพรุ่งนะครับนัดแล้วไม่เปิดนะครับมาเปิดวันนี้ก็ตามสไตล์เกมไทยนะครับไม่ใช่เกมไทยดิครับเกมต่างชาติแต่ไทยทํานะครับอย่างนี้นะครับไทยเอามาบริหารก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยไม่มีความพร้อมสักอย่างนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ตอนแรกนะครับให้เลือกก็จะมีแค่ลูเซียนะครับถึงขั้นแออัดกันเลยทีเดียวพอเซิร์ฟเปิดก็เข้าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องข้างต้นนะครับก็ข้ามเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องดูหรอกนี้ก็จะแบ่งเป็น2ข้างนะครับเป็นแสงสว่างกับความมืดนะครับก็ความมืดน่าจะเต็มแล้วนะครับกำหนดขีดจำกัดเขาก็เหมือนกับว่าบังคับให้เราเป็นคนดีนะครับมีไบเดนกับเอจิสนะครับเราก็จะเป็นคนดีแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบังคับเป็นคนดีปึ๊บสังเกตนะครับทั้งสองฝั่งจะมี3อาชีพเท่ากันนะครับนี่คือแทงค์นั่นเองนะครับใช้จุดเด่นคือพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีเลือดกับพลังป้องกันสูงนะครับก็คือแบบเน้นกายภาพนะครับเหมือนแทงค์นี่เองก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสาวดาบคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวฟันเร็วนะครับฟันเร็วฟันคีนะครับก็ประมาณนี้นะครับนักฆ่าแล้วก็ต่อไปนะครับแพ็กเว่นะครับเป็นอาชีพที่คาดว่าคนจะเล่นเยอะไม่แพ้กันนะครับนี้ก็เด่นๆเลยนะครับเวทมนต์จะเล่นอะไรดีจริงก็ชอบดาบคู่นะมันไม่มีผู้ชายอ่ะดิอันนี้ก็จะกดดูท่าสกิลได้นะครับจากคู่ก็อยากเล่นนะเอานี่กันเป็นผู้ชายก็ต้องเล่นตัวผู้ชายนะครับใช้ไหนดีใช้ปกตินี่แหละเนาะจริงๆเขาเลือกสีมาก็ดีอยู่แล้วนะสีนี้แล้วกันขาวไปไม่ดีก็มันก็จะมีปรับละเอียดมากเลยนะครับก็ไม่รู้จะเอาไงดีว้าวนี่แล้วกันให้ดูน่ากลัวอ
ปากก็ปากก็อ๋อเฮ้ยมีสีนิดนึงมันจะตลกไหมวะเนี่ยปากแดงเลยดีไหมจำพวนถอยแล้วกันนี่ก็จะมีให้เลือกชุดเกาะที่สวมใส่นะครับชุดมันไม่ค่อยเท่เลยมั้งคนเลยไม่เล่นปะไม่เอาดีกว่าชุดนี้ดีกว่าครับดูอลังดิจะเป็นท่ายืนชุดแรกดีกว่าแหละก็พอเสร็จแล้วนะครับก็กดสร้างใส่ชื่อเรียบร้อยมาแล้วแล้วทำไมมาใส่ชุดนี้วะก็พอสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับอยู่ฝ่ายอัจจินะครับก็กดเริ่มเกมคนน่าจะเยอะนะครับในเซิร์ฟเวอร์น่าจะแหลกนะเข้าเมืองเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าให้ดูนะครับว่าสูงสุดมันเป็นยังไงหรือว่ามันสูงอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะจะเข้าเกมได้ป่ะเนี่ยว่าแล้วคนเยอะนะครับเกม Open World ก็อย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าถ้าใครเคยเล่นเกมออนไลน์สมัยก่อนนะครับถ้าคนเข้าเยอะมากๆนะครับเซิร์ฟเวอร์เต็มนะครับก็อาจจะเข้าไม่ได้หรือว่าเกิดอาการแลกในฉากนั้นๆ นะครับอย่างเกมโบราณโบราณอย่าง RO อย่างเงี้ยนะครับก็ในเมืองก็จะแหลกมากเลยแล้วผมจะได้เล่นไหมเนี่ย